ก่อนอื่นเนี่ยดิฉันขอแนะนำผู้ร่วมการเสวนาท่านแรกก่อนนะคะท่านที่นั่งอยู่ท่านแรกเลยก็คือคุณณัฐการนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วก็อยู่ห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์นะคะต่อไปอันดับต่อไปก็จะเป็นอาจารย์สุรพลสินธิปภานะคะเป็นครูอาสานะคะที่ทำงานในโครงการไทยภูเขานะคะลำดับต่อไปก็จะเป็นท่านอาจารย์อานนท์คิรีสุทาไรอ๋อขอโทษค่ะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์แนะนำตัวเองเลยก็ได้ค่ะว่าค่ะทดสอบครับขออนุญาตนะครับผมจักรพงศ์วิชัยชมพูนะครับอยู่ในส่วนของซ่อมบำรุงอาชีวะนะครับครับในโอกาสนี้เนี่ยขอให้คุณทรงเกียรติเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะถึงความเป็นมาของโครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ในศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขาค่ะครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอแนะนำตัวย้อนหลังครับผมทรงเกียรติกิติสนธิรักษ์นะครับเป็นผู้ช่วยวิจัยจากNITEC สวทช.นะครับโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องนะครับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับในพื้นที่โรงงานนะครับชุมชนไทยภูเขานะครับที่ปรึกษาโครงการก็เป็นศาสตราจารย์ดร.ไพรัตน์นะครับหัวหน้าโครงการเป็นดร.กอบศักดิ์นะครับแล้วผู้ดำเนินรายการก็จะเป็นคุณณัฐการนะครับโครงการนี้นะครับมีผู้ร่วมดำเนินโครงการนะครับมีหลายหน่วยงานด้วยกันก็คือประกอบด้วยกศน.นะครับอาชีวะราชมงคลแล้วก็สวทช.นะครับซึ่งแบ่งบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับโดยกศน.นะครับก็จะมีหน้าที่ดูแลระบบนะครับแล้วก็จัดการการอบรมครูในพื้นที่นะครับส่วนอาชีวะนะครับจะมีหน้าที่ในการขึ้นในการตรวจสอบระบบแมนเทนแนนซ์ระบบรอบในรอบปีนะครับส่วนราชมงคลนะครับช่วยซัพพอร์ตทางสวทช.นะครับในการจัดอบรมให้คำปรึกษาทางเทคนิคนะครับเนื่องจากราชมงคลนี่อยู่ในพื้นที่นะครับโรงเรียนในโครงการทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด36โครงการไอ้36แห่งนะครับอยู่ใน3จังหวัดก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และก็ตากนะครับตั้งต้นเนี่ยคือพื้นที่ในที่เราไปติดตั้งเนี่ยมีพื้นอยู่ในพื้นที่ของกศน.สวท.แล้วก็ตชด.1แห่งนะครับเราเริ่มโครงการตั้งแต่ปี51นะครับโดยติดตั้งระบบขนาด480วัตต์พีคนะครับเป็น standalone นะครับต่อมาโรงเรียนในพื้นที่ของสปท.เนี่ยเราได้โอนให้กับทางกระทรวงพลังงานดูแลต่อนะครับโดยโรงเรียนที่อยู่ในโครงการก็จะเหลือ23แห่งซึ่งประกอบด้วยกศน.นะครับบวกอีก1แห่งก็คือของตชด.นะครับก็พื้นที่ไซต์ก็ตามรูปที่เห็นนะครับโดยหลังจากติดตั้งเนี่ยเราก็จะมีอุปสรรคปัญหาแล้วก็เป็นเลเซอร์เลิร์นที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปนะครับค่ะขอขอบคุณคุณทรงเกียรติมากนะคะจะเห็นว่าพวกเราเนี่ยก็จะเดินๆดาๆเพราะโดยปกติแล้วพวกเราจะอยู่กันบนดอยแล้วก็จะเข้าป่านะคะนานๆจะมาจับไมค์ใส่สูทแล้วก็จะมานั่งอยู่หน้าเวทีนี้ลำดับพิธีการเวลาจะดูงงๆแต่ว่าคือจริงๆเราอยากจะให้การเสวนาเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันนะคะเพราะเราถนัดที่จะอยู่ในป่าแล้วก็นั่งวงคุยกันใต้ต้นไม้มากกว่าทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้เป็นอย่างไรคราวนี้เราอยากให้อาจารย์สุรพลเนี่ยนะคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเดิมเนี่ยการดำเนินงานในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทยภูเขาเนี่ยตอนที่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าไปถึงเนี่ยมีวิธีการจัดการยังไงแล้วก็อาจจะเล่าให้ฟังนิดนึงไม่ทราบว่าทุกท่านเนี่ยเคยเห็นพื้นที่ป่าเขาในชุมชนในพื้นที่กันมากน้อยแค่ไหนนอกจากในทีวีนะคะว่ามีความแร้นแค้นยังไงมีความยากลำบากยังไงเราใช้เวลาเดินทางยังไง เราต้องขี่มอเตอร์ไซค์เราต้องเดินแทนรถ4 wheelหรือไม่บางทีเราต้องนั่งแพไปหรืออะไรแบบนี้อันนี้มันคือข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นว่ายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่แถบนั้นนะคะยังไงรบกวนอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าสภาพแวดล้อมเป็นยังไงบริบทในพื้นที่เป็นยังไงแล้วมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรในเรื่องของการจัดการศึกษาค่ะครับส
นองโครงการพระราชดำริพิชิตความยากจนพัฒนาคนด้วยงานกศน.นะครับครับผมเป็นตัวแทนจากกศน.นะครับเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงนะครับของอำเภอท่าสองยางนะครับนะครับเดิมทีเลยนะครับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาเนี่ยเป็นศูนย์ที่ว่าหน่วยงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้หรือโรงเรียนตชด.ไม่สามารถที่จะเข้าไปจัดได้นะครับไม่ต้องบอกนะครับว่าพื้นที่ความยากง่ายไกลขนาดไหนนะครับนะครับการเดินทางนะครับ เรื่องการเดินทางผมเคยพาคณะนะครับสวทช.ขึ้นไปโดยรถยนต์นะครับเราออกตั้งแต่เช้านะครับไปถึงเกือบค่ำนะครับนี่คือการใช้รถยนต์นะครับแต่พวกผมนะครับใช้มอเตอร์ไซค์บางครั้งก็เดินนะครับจะยากลำบากนะครับทีนี้เรื่องกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับเราก็สอนตามปกตินะครับคือมีเป้มีหนังสืออยู่ข้างหลังสื่ออันไหนที่จะเอาไปได้เราก็ขนขึ้นไปเราขาดสื่อการเรียนการสอนนะครับการเรียนการสอนนะครับเราไม่ใช่ว่าสอนทั้งเด็กเราสอนทั้งชุมชนครับนะครับเราจะแยกเป็นเด็กวัยก่อนเรียนนะครับเด็กในวัยเรียนแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ไม่ได้รับการรู้หนังสือนะครับในช่วงเช้านะครับเราก็สอนการตามปกติให้กับนักเรียนนะครับก็จะวุ่นวายมากนะครับเด็กเล็กถ้าใครเห็นภาพนะครับพอดีเราไม่ได้เอาภาพมาให้ดูนะครับถ้านึกถึงภาพนะครับจินตนาการภาพนะครับเด็กนะครับพี่1คนเนี่ยสะพายซ้ายขวาอยู่ข้างหลังอีก1คนแล้วก็จูงน้องมาโรงเรียนนะครับเหมือนเราเป็นที่ฝากโรงเรียนเราสช.เราเป็นที่เลี้ยงดูเด็กพ่อแม่ฝากไว้นะครับพอช่วงตอนเย็นนะครับพักค่ําเราก็จะมีกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับคนในชุมชนนะครับในช่วงแรกไม่มีโซลาร์เซลล์เนี่ยถือว่าลำบากมากการใช้ปาเนวานะครับคือเทียนนะครับเล่มนึงเนี่ยกล่องนึงอาจจะมีอยู่2 5บาทนะครับเมื่อก่อนเราใช้อย่างเงี้ยจุดเทียนแล้วก็ส่องสอนผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือเขาก็จะมาเรียนเต็มหมดเลยครับค่าใช้จ่ายถือว่าแพงมากนะครับแต่ละคนจะมีคนละเล่มคนละเล่มนะครับเทียนนะครับนึกถึงสภาพตอนนั้นนะครับเราก็เรียนกันมาได้สักพักหนึ่งก็เกิดปัญหาแสงสว่างนะครับงบประมาณที่จะซื้อเทียนซื้ออะไรเนี่ยมันไม่มีนะครับก็เราก็สอนแต่เราก็พยายามสอนไปเรื่อยๆนะครับเราก็ขอเป็นเอาใต้ได้ไหมกิ่งสวนก่อไฟแบบเรียงกันแบบอย่างนี้ได้ไหมเราก็เรียงกันมาแต่ก็บรรลุเป้าหมายนะครับจนมาถึงเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ได้มีพลังงานโซลาร์เซลล์เข้าไปนะครับเดี๋ยวก็จะคุยในอีกช่วงหนึ่งครับขอบคุณอาจารย์มากนะคะเดิมเนี่ยมันไม่มีไฟก็คือใช้วิธีจุดไฟนะคะแล้วก็ใช้ใต้ใช่ไหมคะจุดใต้แล้วก็อาจจะเป็นคบไฟอันนี้มันคือสภาพความเป็นจริงมันเกิดขึ้นจริงๆซึ่งถ้าเกิดทุกท่านไปเห็นเนี่ยก็เคยมันเรื่องนี้มันมีอยู่จริงในบ้านเมืองในสังคมเราอะนะคะทีนี้พอน้ำพระทัยของพระองค์ท่านเนี่ยหลั่งไปถึงแล้วก็มีการพงท่านก็ได้มาหาลือกับทางท่านศาสตราจารย์ดร.ไพรัตน์เนี่ยว่าจะทำอย่างไรทีนี้เราก็ทางผู้ใหญ่ก็หาวิธีการที่จะเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนทีนี้พอโครงการเกิดขึ้นละก็ลงมาถึงผู้ที่ดำเนินการจริงๆก็อยากจะให้คุณณัฐการเนี่ยค่ะในฐานะที่เป็นผู้ลงไปปฏิบัติงานจริงๆเนี่ยอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงเลยว่าจุดเริ่มต้นของการดำเนินโครงการเนี่ยเป็นอย่างไรขึ้นเขาไปแล้วไปเห็นสภาพความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณเริ่มต้นยังไงอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะครับผมก็ผมณัฐการนะครับเป็นผู้ดำเนินโครงการเมื่อกี้พอดีทางคุณทรงเกียรติก็แนะนำโครงการไปแล้วผมก็จะพูดเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าในระหว่างปีโครงการก่อนที่เราจะเริ่มจนสุดปลายทางเนี่ยเราโครงการเราเริ่มตั้งแต่ปี51จนถึงปัจจุบันปี58โดยระยะแรกปี51จนถึงปี54เนี่ยเราติดตั้งระบบเนี่ยตอนนั้นเราก็วางแผนกันว่าเราจะไปติดตั้งระบบกันยังไงเพราะว่าเท่าที่ทราบจากที่อาจารย์สุรพลพูดให้ฟังก็คือการเดินทางเนี่ยค่อนข้างยากลำบากทางเราก็ไม่มีประสบการณ์ในการเดินทาง
แล้วก็อุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์1แผงเนี่ยแล้วก็รู้ๆกะคร่าวๆกันเนี่ยก็ขั้นต่ำก็มี15กิโลต่อ1แผงทีนี้จะเอาขึ้นไปเนี่ยจะทำยังไงทางเราก็เลยแก้ปัญหาว่าถ้างั้นเดี๋ยวโยนภาระให้ไปทางกสน.ละกันเราก็เลยในช่วงแรกๆเนี่ยพอหลังจากที่เราออกแบบระบบเรียบร้อยเนี่ยเราก็จัดการทำระบบสาธิตในแต่ละอำเภอเท่าที่ทราบตามเมื่อกี้ที่คุณทรงเกียรติบอกเนี่ยโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายของเราในโครงการนำร่องเนี่ยก็จะมีอยู่ที่3 อำเภอนะครับก็คือ1อันดับแรกอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่2อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและที่สุดท้ายเนี่ยก็คือที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยแต่ละอำเภอที่กล่าวไปเนี่ยเราก็จะไปติดตั้งระบบสาธิตอำเภอแต่ละอำเภอนั้นเนี่ยในโรงเรียนในโครงการเนี่ยเราก็จะเรียกคุณครูลงจากพื้นที่หรือจากบนภูเขาหรือจากบนดอยเนี่ยอาจจะมีเดินเท้าหรืออาจจะมีขับมอเตอร์ไซค์ลงมาที่พื้นที่บ้างแล้วก็มาดูระบบสาธิตที่เราสาธิตติดตั้งระบบนั้นให้ดูแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราสาธิตระบบเสร็จคุณครูก็ใช้วิธีการแบกหรือว่าการขนเท่าที่จะทำได้เอาขึ้นที่โรงเรียนนะครับในช่วงแรกๆโครงการดำเนินโครงการเป็นอย่างนี้ในส่วนที่2ที่ผมจะกล่าวถึงในช่วงถึงปี54ถึงปี55เนี่ยเราก็พบว่าหลังจากที่ระบบติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยระบบเซลล์แสงอาทิตย์ไม่มีการใช้งานเกิดขึ้นเพราะในช่วงแรกที่เราไปติดตั้งระบบเสร็จเนี่ยเราก็ร่วมมือกันกับมจท.แล้วก็มทล.กับคุณครูอีกหลายๆท่านกับสสวท.เนี่ยในการออกแบบใบประเมินเพื่อที่จะติดตามการใช้ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของระบบนั้นๆทีนี้พอหลังจากที่เราตรวจพบว่าระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่เราให้ไปให้คุณครูไปติดตั้งบนพื้นที่เนี่ยไม่มีการใช้งานเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มาสอบถามปัญหากันว่าเกิดจากอะไรในช่วงปี53ถึงปี54เราก็พบว่า1ความลำบากในการเดินทาง2ความเข้าใจของระบบเซลล์แสงอาทิตย์นั้นๆเป็นที่ทราบกันดีว่าคุณครูประจำโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ได้จบทางเทคนิคอะไรมา PV เนี่ยไอ้เซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยบางทีคุณครูยังมีความเข้าใจว่าอย่าไปแตะต้องอะไรมัน หรือแบตเตอรี่เนี่ยจะต้องเติมน้ำกลั่นคุณครูก็ยังไม่ทราบเราก็เลยจัดอบรมกันขึ้นมาในช่วงระหว่างนั้นเราก็หลังจากที่จัดอบรมเราก็กลับมาดูอีกว่าทำไมเซลล์แสงอาทิตย์ของเราถึงยังใช้งานไม่ได้แล้วก็มาพบอีกว่าคุณครูเนี่ยเกิดการเปลี่ยนโรงเรียนเกิดขึ้นอันดับที่1อันดับที่2ความรู้ความเข้าใจอันเดิมเนี่ยที่คุณครูยังไม่เข้าใจระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในการใช้งานนั้นๆก็ยังคงอยู่ไม่กล้าใช้งานแล้วจนสุดท้ายเนี่ยเราก็ตัดสินใจกันว่าจะคุยจากในที่ประชุมนั้นๆเนี่ยว่าเอาล่ะเราจะติดตั้งระบบมอนิเตอร์ลิงกันละแต่ทีนี้เราก็เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าบนพื้นที่ห่างไกลหรือบนพื้นที่บนภูเขาเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์ยังไม่เข้าถึงแต่ด้วยความที่เราเข้าพื้นที่บ่อยๆกับที่ปรึกษากับทางอาชีวะแล้วก็ทางคุณครูพื้นที่เนี่ยเราก็ตรวจพบมาว่าเราพบโรงเรียนอยู่3โรงเรียนใน24แห่งที่เราดูแลอยู่มีสัญญาณโทรศัพท์ทางทีมในปี55ก็เลยออกแบบระบบมอนิเตอร์ลิงเดี๋ยวช่วยโชว์ระบบมอนิเตอร์ลิงเดี๋ยวแป๊บนึงฮะก็ระบบมอนิเตอร์ลิงที่เราออกแบบไว้ก็จะเป็นลักษณะคร่าวๆประมาณนี้ครับผมขอบคุณคุณณัฐการมากนะคะที่ได้เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของการดำเนินโครงการปัญหาที่พบเนี่ยจากการดำเนินโครงการเนี่ยเท่าที่ฟังจากคุณณัฐการคร่าวๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายบุคลากรมันทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของความไม่เข้าใจในตัวระบบนะคะอันนี้ปัญหาต่างๆเหล่านี้มันส่งผลต่อการดำเนินโครงการในระยะแรกๆนะคะทีนี้คำถามต่อไปเนี่ยก็จะโยนไปที่คุณทรงเกียรตินะคะอยากจะถามนิดนึงว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยได้มีการออกแบบวิธีการติดตามและประเมินผลในการดำเนินโครงการอย่างไรค่ะครับขอบคุณครับขออนุญาตเสริมคุณนักการนะครับการตรวจสอบระบบเริ่มต้นเนี่ยเราใช้ตัวเปเปอร์นะครับและให้ทางครูบนพื้นที่ทำการตรวจเช็คตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับแล้วก็ส่งลงมารายเดือนละ1ครั้งนะครับก็จะพบอุปสรรคปัญหาอย่างที่คุณนักการบอกนะครับเรื่องความเข้าใจเรื่องความสม่ำเสมอในการส่งตัวแบบสำรวจนะครับเราจึงได้ปรึกษากันแล้วก็เอาเทคโนโลยีเข้าไปจับก็คือจะเป็นตัวระบบมอนิเตอร์ลิงนะครับจากรูปนะครับจะเป็นด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวระบบที่เราติดตั้งให้กับทางโรงเรียนนะครับจะเป็นระบบขนาด480 วัตต์พีคนะครับประกอบด้วยชาร์เจอร์อินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่น
ะครับจุดสีดำคือจุดที่เราติดตั้งมิเตอร์เพื่อมอนิเตอร์นะครับก็ชุดมอนิเตอร์ก็จะมีตัวซอสที่เป็น PV ชุดเล็กๆนะครับจ่ายให้กับตัวมิเตอร์ต่างๆนะครับโดยค่าที่วัดได้เนี่ยจะส่งผ่านตัว GPS นะครับแล้วเราก็เข้าไปดูได้ที่กรุงเทพผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับตัวอย่างของระบบมอนิเตอร์ริงนะครับที่เราติดตั้งนะครับเราสามารถดูได้ทั้งค่าแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์อินเวอร์เตอร์นะครับปริมาณโหลดว่าขณะนั้นๆปริมาณโหลดมีค่าเท่าไหร่นะครับตัวระบบตัวนี้จะช่วยเรามอนิเตอร์ได้ว่าระบบที่เราติดตั้งไปบนพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างไกลนะครับยังทำงานได้เป็นปกติหรือไม่ถ้าเสียอะไรเสียนะครับจะเห็นได้จากจุดที่เราติดตั้งมิเตอร์เนี่ยจะสามารถบอกได้ว่าอะไรเสียในระบบหรือปริมาณการใช้โหลดของโรงเรียนเนี่ยใช้มากน้อยในช่วงไหนเพราะอะไรนะครับเป็นโหลดอะไรซึ่งมันจะวิเคราะห์ต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับตัวกระแสชาร์จนะครับที่ชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับก็จะสัมพันธ์กับความเข้มแสงนะครับจะเห็นว่ากลางวันเนี่ยความเข้มแสงเยอะกระแสชาร์จที่ชาร์จลงแบตเตอรี่ก็จะเยอะตามนะครับอย่างเงี้ยถือว่าปกตินะครับก็เราก็สามารถตรวจเช็คได้อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับก็คือปริมาณโหลดที่โรงเรียนใช้เนี่ยเราจะเห็นว่าจากรูปตัวอย่างนะครับมีการใช้โหลดตั้งแต่7โมงถึง5โมงเช้านะครับแล้วก็หยุดแล้วก็มาเที่ยงถึง5โมงเย็นนะครับเราก็จะสามารถสอบถามไปยังโรงเรียนได้ว่าช่วงเนี้ยเราคุณครูเนี่ยสอนอะไรหรือถ้ามีการขาดหายไปของปริมาณโหลดทำไมถึงไม่มีการใช้โหลดมีการสอนไหมการเรียนการสอนซึ่งสามารถตรวจเช็คย้อนกลับได้นะครับขอบคุณครับคือตอนนี้เรากำลังจะสะท้อนให้เห็นแล้วว่าการติดตามและประเมินผลเนี่ยทางโครงการเนี่ยเซตเอาไว้2แบบคือแบบเดิมเลยก็คือเป็นแบบแมนนวลซึ่งเดี๋ยวจะให้คุณครูเล่าให้ฟังว่ามันมีปัญหาอย่างไรแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราพยายามที่จะนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปช่วยเสริมอย่างไรเพื่อที่จะให้มันเกิดความคล่องตัวแล้วก็สามารถติดตามได้อย่างสะดวกนะคะทีนี้ขอโยนคำถามมาที่ท่านอาจารย์นะคะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงว่าเดิมเนี่ยปัญหาที่พบและเรามีวิธีการดำเนินการอย่างไรเมื่อตอนเดิมจากใช้เทียนมาใช้เป็นครบไฟนะคะแล้วพอมีเทคโนโลยีเข้าไปเนี่ยเราเรียนรู้ยังไงแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงในเรื่องของการจัดกระบวนการในการเรียนการสอนแล้วก็ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรได้ประโยชน์อย่างไรอยากให้คุณครูเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งนะครับที่ได้พระองค์ได้ให้ติดตั้งโซลาร์เซลล์กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขานะครับในสิ่งแรกเลยนะครับเราได้ความแสงสว่างนะครับเราสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ถามว่าได้แค่แสงสว่างเนี่ยดีพอแต่ก็ยังไม่ดีที่สุดนะครับที่จะให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นนะครับบางครั้งเขาเป็นเด็กบนดอยนะครับอธิบายบอกว่าทะเลเป็นอย่างนี้รถยนต์เป็นงี้เขาจินตนาการภาพไม่ออกบางครั้งเราเอาภาพออกมาให้เห็นนะครับพอในช่วงหลังเนี่ยปุ๊บมีทีวีจานดาวเทียมนะครับทีวีเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับเขาสามารถเห็นปุ๊บเห็นภาพปุ๊บเขาไม่ต้องจินตนาการเราแล้วครับเขาสามารถรับรู้ได้เลยครับว่าบ้านเมืองนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้ซึ่งเขาจะเห็นภาพได้ชัดเจนเลยครับคือเขาเกิดการเรียนรู้ยิ่งดียิ่งขึ้นเราเอาโซลาร์เซลล์ไปใช้อะไรบ้างนะครับเราใช้กิจกรรมการเรียนการสอนอันดับแรกนะครับเปิดทีวีวิดีโอนะครับการเรียนศึกษาทางไกลให้เด็กได้เรียนรู้นะครับคนที่เกิดขึ้นเขาเรียนดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วเข้าใจภาษาไทยแล้วความหมายตรงกันยิ่งขึ้นนะครับอันที่สองนะครับเราใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือในช่วงกลางคืนนะครับเราจะใช้ไฟนะครับแล้วก็เปิดทีวีให้เขาดูข่าวดูอะไรนะครับเขาจะเกิดการเรียนรู้เมื่อเราเรียนเสร็จปุ๊บเราก็จับประเด็นข่าวอะไรเลือกคอเนี่ยเรามาจับประเด็นแล้วคุยกันเขาก็จะเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นสิ่งไหนเป็นสิ่งก้าวร้าวสิ่งไหนเป็นสิ่งรุนแรงนะครับเราก็บอกเขาได้นะครับเราก็จะคุยกันนะครับอีกเรื่องนึงครับที่เราใช้นั่นคือเรื่องของความมั่นคงนะครับเวลามีพระราชพิธีนะครับเราจะเชิญนะครับเชิญชวนชุมชนทั้งหมดนะครับมานั่งดูแล้วก็ร่วม
ร่วมกิจกรรมนะครับกับเหมือนคนข้างล่างนะครับแล้วเวลาแถลงการของรัฐบาลอะไรเนี่ยเราก็จะให้มาดูข้อไหนเป็นข้อห้ามข้อไหนเป็นข้อปฏิบัติเราก็จะเกิดการเรียนรู้นะครับอีกอย่างนึงเราใช้โซลาร์เซลล์อีกอย่างนึงที่เราใช้กันนะครับคือบริการสังคมและชุมชนนะครับคือเราใช้ปุ๊บเนี่ยการบริการปุ๊บเราได้ข่าวสารมาปุ๊บแล้วก็เปิดหอกระจายข่าวส่งไปให้กับชุมชนได้เรียนรู้เกิดแจ้งกระจายข่าวแล้วก็เชิญเข้ามาประชุมนะครับอำเภอแจ้งมาอย่างงี้นะครับเขาก็จะเข้าใจที่สำคัญก็คือเราใช้โซลาร์เซลล์ในการตัดผมนะครับใช้แบตเตอรี่ตัดผมเด็กนะครับก็จะใช้แบบเดือนนึงก็จะใช้เยอะเหมือนกันนะครับในช่วงกลางวันเราจะใช้ได้ดีนะครับแต่ทีนี้เราใช้ไปใช้มานะครับมันก็จะเกิดปัญหานะครับช่วงคืนไฟจะเปิดไม่ได้แล้วทีวีจะดูไม่ได้เหมือนเดิมครับเพราะเราใช้แบบเราไม่ได้กำหนดเวลาเราใช้ตลอดเราไม่ได้บริหารจัดการเลยนะครับทีนี้เรื่องการบริหารจัดการผมก็เลยแบบวางแผนเวลาในการใช้นะครับแล้วก็บริหารเรื่องการดูแลรักษาการบำรุงนะครับใน1อาทิตย์เนี่ยครับเราจะมีการล้างแผงนะครับล้างแผงทำความสะอาดโซลาร์เซลล์ตรวจไอ้ขั้วแบตเตอรี่นะครับว่าหลวมไหมเราถ้ามันหลวมมีขี้อะไรเราก็ใช้จาระบีนะครับไปนะครับคือดูแลรักษาขั้นต้นแต่ทีเนี้ยถ้ามันเสียปุ๊บเราจะมีการรายงานว่าในช่วงนี้เราใช้ไฟขึ้นสีอะไรเราก็จะติ๊กแล้วเราก็ส่งมาทางสวทชนะครับทีนี้บางครั้งมันขึ้นปุ๊บแล้วมันเกิดการเสียอย่างเช่นชาร์จเจอร์เสียผมก็รายงานมาว่าชาร์จเจอร์เสียผมก็ไม่รู้จะทำไงเด็กก็อยากได้ด้วยอะไรนะครับด้วยรู้เท่าไม่ถึงกันเราก็เอาว่ารับไปก่อนแล้วก็เลยต่อตรงเข้ามาพอต่อตรงเข้ามาปุ๊บใช้งานได้ใช่ไหมครับแต่เราไม่ได้ถอดขั้วแบตเตอรี่มันก็เลยผลเกิดตามมาใช่ไหมครับไฟย้อนกลับแล้วทำให้แผงเกิดการเสียหายอย่างเงี้ยครับค่ะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะในเรื่องของความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ความรู้ไม่เพียงพอในเรื่องของการซ่อมบำรุงนะคะก็จะเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งถามว่าในโครงการเราเนี่ยมองเห็นภาพต่างๆเหล่านี้แล้วก็เตรียมการรองรับไว้ละว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรคือนี้วิธีการที่จะทำอย่างไรเนี่ยมันก็มีอยู่2วิธีสวทช.เนี่ยหรือว่าคุณณัฐการเองเนี่ยอยู่กรุงเทพแต่พื้นที่เนี่ยมันอยู่ห่างไกลอยู่ที่จังหวัดตากที่แม่สอดซึ่งการเดินทางยากลำบากคืนนี้เราจะทำอย่างไรคุณณัฐการเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าเรามีแนวทางที่จะบริหารจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรแล้วเราส่งต่อให้กับพันธมิตรอย่างไรคะครับผมก็ปกติในการทำงานนะครับว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยมีพื้นที่เนี่ยอยู่ห่างจากที่ธรรมศาสตร์เนี่ยที่ปทุมธานีเนี่ยหรือที่กรุงเทพเนี่ยค่อนข้างไกลทีนี้ในช่วงการทำงานหรือว่าการจะออกแบบระบบในการคอนโทรลหรือว่าการจัดการระบบเอกสารกับการติดต่อสื่อสารกับคุณครูเนี่ยหนึ่งอันดับแรกเนี่ยก็จะต้องวางแผนก็คือหนึ่งจะต้องมีติดต่อกับทางกศน.ในพื้นที่นั้นติดต่อกับคุณครูพื้นที่อำเภอจังหวัดในการจัดการนั้นๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเรื่องรถเรื่องการเข้าพื้นที่และช่วงหน้าแล้งหรือหน้าฝนตรงนี้ก็สำคัญในการจัดการแล้วนะครับครับผมก็เพราะฉะนั้นปัญหาหลักๆเลยที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารเรื่องการเดินทางแล้วก็เรื่องข้อจำกัดในเรื่องของฤดูกาลทีนี้เราจะไปหาซูเปอร์แมนในพื้นที่มาเกี่ยวข้องแล้วค่ะตอนนี้ก็ต้องขอเรียนเชิญอาจารย์นะคะซึ่งเป็นซูเปอร์แมนเนี่ย เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าเมื่อเกิดปัญหาในพื้นที่เนี่ยหรือว่าการให้ความรู้ในเบื้องต้นกับทางอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยอาจารย์ทำอย่างไรมีแนวทางอย่างไรแล้วเข้าไปช่วยอย่างไรค่ะครับขอกราบเรียนนะครับเรื่องของการเข้าไปครั้งแรกนะครับผมก็เข้ามาร่วมโครงการตั้งแต่ปี50เหมือนกันนะครับก็ใหม่ๆก็ยังงงอยู่นะครับว่าไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยครับผมลองโยนคำถามไปให้ทุกให้ท่านทราบแล้วว่าท่านจะไปทีพะแหละท่านต้องเตรียมอะไรบ้างผมก็นึกไม่ออกไปทีพะแหละแล้วเซิร์ชใน Google
Google ก็ไม่ขึ้นเอายังไงดีนะครับครับไปหาข้อมูลนะครับที่กศนก่อนว่าที่แผนกเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนครับครูในกศนก็บอกว่าอาจารย์มันต้องไปทางโน้นไปเลี้ยวนั่นเลี้ยวนู่นไปมานะครับก็ไม่ได้ข้อมูลอยู่ดีครับทีนี้ก็ทางทีมงานก็ปรึกษากันว่าเราจะวางแผนยังไงกันไปดีนะครับก็อาศัยออฟโรดทางเทคนิคเชียงใหม่นะครับเข้าไปครับก็ได้มีการตะเตรียมอะไรกันเข้าไปนะครับพื้นที่เนี่ยครับค่อนข้างจะเดินทางยากลำบากนะครับหน้าฝนไม่ต้องพูดถึงนะครับเดินทางนะครับ5กิโลนะครับบางทีผมใช้เวลา3ชั่วโมงนะครับเพราะว่ารถมันติดนะครับติดลมติดโคลนติดอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ยากในการเดินทางอยู่แล้วเข้าไปถึงนะครับพื้นที่เนี่ยนะครับไปเจอโซลาร์เซลล์ครั้งแรกเลยนะครับผมขอเล่าเป็นเคสสตัดดี้แล้วกันนะครับของที่แผลผมไปปีแรกไปไม่ถึงครับเนื่องจากไปแล้วเหลืออีกประมาณ10กิโลเขาบอกว่าต้องข้ามน้ำอีก5ที่ครับผมข้ามน้ำผมก็บอกเอ๊ะทำไมต้องข้ามน้ำทำไมไม่มีสะพานอ่ะไปเห็นแล้วเขาไม่มีสะพานจริงๆเป็นน้ำลึกประมาณอกนะครับทีมงานก็นั่งคิดกันอยู่ว่าเราจะเอารถข้ามยังไงต่อแพ้ไหมก็ลองคิดอยู่ต่อแพ้ไม่ไหวครับทางชาวบ้านบอกว่าจานเหลืออีก4ที่ลึกกว่านี้อีกไม่ถึงปีแรกไม่ถึงครับครับปีที่2ไปนะครับปีที่2ไปต้องไปให้ถึงนะครับทีแรกมาทางอมก๋อยปีที่2นี่ผมใช้เส้นทางใหม่ไปทางแม่เสลียงเข้าถึงครับจานครับแผงมีกี่แผงได้4แผงเองครับครับมันมีทั้งหมด12แผงนะครับ12แผงที่เหลือครับฝากอยู่บ้านพ่อหลวงโน่นโอ้ผมก็ไม่รู้จะทำไงนะครับช่วยได้เท่าที่ช่วยได้ก็นะครับเดี๋ยวปีหน้าผมมาใหม่ผมก็จะเอาขึ้นมาให้นะครับแบตเตอรี่จันเอาขึ้นมาไงแบตเตอรี่ลูกหนึ่งหนักประมาณ30โลผมก็ให้ชาวบ้านครูในพื้นที่นะแบกขึ้นมาปูนลูกละพันนะครับจากข้างล่างลูกละร้อยนะครับไปสอบถามนะครับครูในพื้นที่ผมต้องจ้างคนในชาวบ้านแบกปูนขึ้นไปโอ้อันนี้ปีแรกๆนะครับปีแรกๆโอ้ก็ยากลำบากน่าดูในการขึ้นไปนะครับก็เพราะนั้นหลังจากเราขึ้นไปตั้งแต่ปี551ครับขึ้นมาเรื่อยๆนะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ขึ้นมาแล้วก็มาจนถึงปี57ปัจจุบันนี้เป็นภาพปัจจุบันนะครับก็มีการตะเตรียมทีมงานขึ้นไปนะครับขึ้นไปนะครับอันนี้ยังขุดดินอยู่นะครับเนื่องจากรถไปไม่ได้ต้องใช้ทางเบี่ยงนะครับขุดกันนี่ฮะตัวผมยังขุดอยู่เลยฮะครับทีมงานไปนะครับเนห้ามลงรถเพราะว่าคนขับรถก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะสไลด์ไปใจไม่ถึงกันครับก็พยายามไปกันให้ถึงที่ครับเราเข้าไปแล้วก็เข้าไปเมนเทนแนนซ์เรื่องของให้คำแนะนำครูก่อนอันดับแรกครับให้คำแนะนำว่าครูครับแผงต้องล้างแบตเตอรี่เราต้องเติมน้ำกันนะครับแล้วก็เรื่องของมาตรฐานอะไรต่างๆเราใช้มาตรฐานเรื่องของไฟฟ้าพอดีผมก็สอนในไฟฟ้าด้วยก็เอามาตรฐานไปจับนะครับครูต้องติดตั้งหลอดไฟต้องมีคัตเอาท์นะครับต้องมีสวิตช์บางที่สวิตช์แตกเด็กเอาค้อนไปทุบบ้างเอาอะไรไปตีบ้างก็จะแตกเราก็ไปให้ความรู้เขาก่อนนะครับแล้วก็ซ่อมได้เท่าที่ซ่อมได้นะครับปีนึงเราขึ้นประมาณ2ครั้งขึ้นตามปีงบประมาณครับเขาเอาเงินมาให้ก้อนหนึ่งนะครับทางสวช.ก็เอาเงินไปก้อนหนึ่งก็เราก็จะขึ้นไปนะครับปีละ2ครั้งนะครับแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆเห็นว่านี่เป็นสภาพแผงนะครับที่อันนี้ของเป็นผาพึ่งนะครับเป็นผาพึ่งนะครับแล้วข้างบนก็เป็นของ TOT นะครับที่เข้าไปติดให้มีโทรศัพท์ใช้นะครับก็ไปทำความสะอาดให้เขานะฮะอันนี้ก็ไปมอบน้ำกันให้เขานะครับก็จะมีตรงนี้ยังไม่มีโทรมาสไปติดนะครับครับเป็นของผาพึ่งนะครับผาพึ่งนะครับเป็นทางทีมงานนะครับอันนี้ก็ต้องเตรียมล้อเตรียมอะไรเข้าไปนะครับล้อรถก็ต้องเตรียมเข้าไปด้วยนะครับเผื่อเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ไปอันนี้เป็นที่พักนะครับอาจจะสวยหน่อยนะครับเป็นนาเกียรนะครับที่พักบนนาเกียรนะครับอันนี้ก็วางแผนเดินทางนะครับเป็นคณะดิมเดินทางทั้งนั้นนะครับสภาพใหม่ๆก็เป็นถนนดีหน่อยเข้าไปก็นี่เมษานะครับประมาณมีนานะเมษามีนาก็จะฝุ่นเยอะครับฝุ่นเยอะก็จะมี
เส้นทางการเดินทางใหม่ๆไม่มีป้ายนะไม่มีป้ายบอกนี้นะครับผมก็ไปบอกพ่อหลวงพ่อหลวงเขียนป้ายผมตัวนี้นะครับนะครับขออนุญาตใช้คำเมืองผมคนเหนือนะครับพ่อหลวงเอาเขียนป้ายผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปข้างหน้าผมไม่รู้เส้นทางก็พ่อหลวงก็พยายามประชาสัมพันธ์นะครับต่อไปนั่นก็เป็นโรงเรียนล่องแพนะครับเป็นโรงเรียนล่องแพนะครับเส้นทางก็ข้ามน้ำอันนี้น้ำยังดีนะครับน้ำตื้นนะครับน้ำตื้นนะครับหน้านี่ก็น้ำฝุ่นหน่อยนะเราเข้าไปเมนเทนแนนซ์ก็ไปเจอปัญหาเมื่อกี้มีภาพน้ำกั่นด้วยนะนะมีน้ำกั่นด้วยที่ผมเจอปัญหาไม่ใช่ไหมฮะตรงนี้เนี่ยเนี่ยฮะผมก็ไปถามครูว่าเอ๊ะตรงนี้มันเป็นเกิดจากอะไรขึ้นหนึ่งนะครับแบตเตอรี่มีคราบดำๆขึ้นมาครับผมบอกว่าก็ไม่กล้าถามนะจันแอบถามนะใช้น้ำฝนเติมผมหรือเปล่านะครับทำไมไม่ใช้น้ำกั่นเขาก็บอกว่าเนี่ยหนูใช้น้ำกั่นนะอย่างดีด้วยก็เป็นคราบออกมานะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็บวมด้วยบวมเนื่องจากเขาใช้วิธีพ่วงแบตเตอรี่มี4ลูกนะครับมี4ลูกมีภาพไหมฮะรู้สึกว่ามีภาพนะมี4ลูกนะครับมี4ลูกแต่เขาพ่วง1ลูกไปใช้งานเขาพ่วงเป็น12โวลต์เนื่องจากเขามีอุปกรณ์12โวลต์อะไรก็หายง่ายไฟฉายก็ได้อะไรก็ได้เขาก็ไปพ่วงเอาการพ่วงเนี้ยมันทำให้แบตเตอรี่บวมครับเราก็ไปให้ความรู้เขาครับมีที่หนึ่งก็ที่แผลผมต้องยอมเขาเดี๋ยวคุณครูครับผมจะทำ24โวลต์ให้เป็น12โวลต์ให้ครูจะได้ใช้เป็น DC เลยครับเขาเพราะว่าเขาสะดวกในเรื่องของการบริหารเรื่องของ DC ครับอันนี้ก็แล้วก็มีระบบมีภาพของโทรมานไหมครับตัวไหนนะตรงนี้ครับใช่ไหมฮะไม่ใช่ที่ผมเข้าไปดูติดครั้งล่าสุดมีอยู่ตัวหนึ่งในภาพนี้มีไหมฮะที่เข้าไปติดเนี่ยนะฮะผมก็เข้าไปดูนะครับระบบนี้นะครับถามว่าช่วยได้เยอะอาชีวะไม่ต้องขึ้นบ่อยไม่ต้องขึ้นตามปีงบประมาณก็คือเราดูจากตัวระบบโทรทัศน์เนี่ยสมมติมันเสียอะไรก็ทางครูในพื้นที่ก็จะได้แจ้งทางกศน.มาแล้วก็อาชีวะเราก็จะได้ขึ้นซ่อมตามที่มันเสียยกตัวอย่างแผงเสียอาชีวะก็ต้องเข้าไปซ่อมมีแผงไหมประสานทางกศน.ว่าขอแผงขึ้นไปเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้ท่านคุณครูไม่ต้องไปจ้างเขาเดี๋ยวอาชีวะขึ้นให้พร้อมติดตั้งให้ก็ประมาณนี้แบตเตอรี่ซึ่งหนักเดี๋ยวครูอาชีวะเอาขึ้นให้เราทำได้นะครับเราก็มีความพร้อมในเรื่องของการเดินทางนะครับก็ต้องขอกราบเรียนนะครับมาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีอะไรอาชีวะช่วยได้ครับโอเคครับพอดีโทษทีพอดีเมื่อกี้ผมหลงประเด็นไปนิดนึงพอดีเมื่อกี้ทางพี่คุณนวเอกพูดเรื่องการบริหารการจัดการนะครับพอดีทางอาจารย์จักรพงศ์เนี่ยก็พูดเรื่องความยากลำบากในการเข้าพื้นที่ทีนี้ผมจะพูดย้อนกลับไปนิดนึงครับในช่วงปี51ถึงปี56เนี่ยระบบการจัดการหรือว่าการขึ้นพื้นที่ของเราเนี่ยเราจะใช้วิธีตามที่เคยเรียนไปก็คือว่าเราให้เอกสารของคุณครูประจำพื้นที่เนี่ยติดตัวไปด้วยแล้วก็รายงานส่งทุกเดือนแต่ทีนี้ทุกเดือนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่า1ถ้าเกิดว่าเกิดช่วงหน้าฝนหรือช่วงอะไรเนี่ยคุณครูก็จะไม่ได้ลงพื้นที่ก็จะเค้าเรียกเกิดการติดขัดของเอกสารบางทีเอกสารเนี่ย6เดือนเราจะได้ถึงครั้งหนึ่งแล้วเรื่องการจัดส่งทั้งด้านไปรษณีย์หรือด้านอะไรเนี่ยหลายอย่างทีนี้ถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาที่เรารู้เนี่ยเราทางคุณครูเนี่ยตามข้อตกลงความร่วมมือกับอาชีวะแล้วก็ทางกศน.เนี่ยก็จะเป็นว่าคุณครูต้องแจ้งกศน.อำเภอที่สังกัดนั้นๆแล้วทางกศน.อำเภอนั้นๆก็จะถึงจะแจ้งมาที่อาชีวะเราถึงดำเนินการขึ้นซ่อมแต่ทีนี้ขั้นตอนตรงนั้นเนี่ยข้อดีของการติดตั้งระบบมอนิเตอร์ริงเนี่ยที่ทางเน็ตเทคไปทำมาเนี่ยข้อดีของมันก็คือลดขั้นตอนในการลงมาจากพื้นที่ลงมาที่กศน.นั้นๆเมื่อเรามีระบบมอนิเตอร์ริงเนี่ยในการมอนิเตอร์อยู่แล้วเนี่ยทางที่กรุงเทพก็จะจัดการมอนิเตอร์ดูระบบว่าคุณครูมีการใช้งานไหมผมยกตัวอย่างนึงว่าสมมติว่าโหลดของโรงเรียนไม่เกิดการใช้งานเนี่ยเราจะสามารถตั้งประเด็นว่าอุปกรณ์นั้นพังได้หรือเปล่าคำถามคือบางทีคุณครูอาจจะไม่อยู่โรงเรียนก็ได้ฉะนั้นเราก็ต้องไปดูย้อนไปดูข้อมูลของโวลต์แบตหรือว่า PV ว่ามีการผลิตไฟฟ้าไหม
อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูแต่ว่าการดำเนินการหรือการจัดการของระบบโดยภาพรวมเนี่ยเมื่อมีระบบมอนิเตอร์ลิงขึ้นมาเนี่ยเมื่อเรารู้ถึงปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้นทางสวทช.จะติดต่อที่คุณครูโดยตรงเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าโรงเรียนนั้นๆเนี่ยมีสัญญาณโทรศัพท์อยู่จากนั้นเมื่อเกิดการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ก็คุณครูก็ยังดำเนินชีวิตตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าใช้ไม่ได้ทางแรกก็คือผมจะต้องติดต่อทางกศน.อำเภอเองว่าให้ติดต่อทางอาชีวะซะในการขึ้นดำเนินการแก้ไขครับผมอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้เล่าให้ฟังอ่ะนะคะว่าตอนนี้เราก็เริ่มเห็นพัฒนาการแล้วว่าเทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนช่วยจริงๆนะคะแล้วก็ช่วยได้ทันการด้วยจากเดิมเนี่ยเราเล่าเรื่องกลไกการสนับสนุนนิดนึงก็คือสวทช.เองเนี่ยสนับสนุนเงินก้อนนึงให้กับทางอาชีวศึกษาเพื่อที่จะขึ้นไปบำรุงรักษาโรงเรียนไทยภูเขาซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในการกำกับดูแลของทางสวทช.นะคะโดยมีท่านอาจารย์ไพรัตน์เนี่ยเป็นผู้ให้คำปรึกษาอยู่แล้วก็คอยกำกับดูแลกิจการกิจกรรมของพวกเราอยู่ตลอดเวลานะคะทีนี้เราจะเห็นว่าจากเดิมที่มันเป็นแมนนวลนะคะกว่าจะรู้ว่ามันดีเสียอย่างไรเนี่ย6เดือนเราถึงจะทราบนะคะแล้วก็กว่าจะแจ้งกันเนี่ยเราเห็นว่าลูปมันยาวมากเลยจากโรงเรียนแจ้งไปที่กศน.กศน.แจ้งมาที่อาชีวศึกษาแต่ปัจจุบันเนี้ยพอเทคโนโลยีมันเข้าไปช่วยเนี่ยมันทำให้ช็อตคัทมากขึ้นแล้วก็แก้ได้ทันท่วงทีมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำให้ครูเนี่ยสามารถแก้ปัญหาแล้วก็จัดกระบวนการในการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพอจะเห็นคร่าวๆทีนี้มันจะมีคำถามต่อไปว่าการประยุกต์ใช้เมื่อกี้รู้สึกเหมือนคุณการจะเล่าไปแล้วคร่าวๆนิดนึงแต่ทีนี้เราอยากจะให้คุณการแล้วก็อาจารย์เนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นอย่างไรคือเราต้องไปเซอร์เวย์ไหมว่าการที่จะเอาระบบไอ้มอนิเตอร์ริงเข้าไปติดตั้งเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างมันถึงสามารถที่จะดำเนินการได้ค่ะอันดับแรกนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการจะใช้เทคโนโลยีในแต่ละพื้นที่นะครับเท่าที่พูดให้ฟังอ่ะก็คือเรียกก็คือโรงเรียนใน24แห่งของเราเนี่ยเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าอยู่บนภูเขาหรือบนพื้นที่สูงทีนี้ในเรื่องการเตรียมพื้นที่ขึ้นสำรวจพื้นที่เนี่ยอันดับแรกเนี่ยก็จะต้องเตรียมเรื่องรถเรื่องคนแล้วก็เรื่องบุคลากรเรื่องความเข้าใจในพื้นที่และที่สำคัญเนี่ยครูประจำโรงเรียนนั้นๆเนี่ยจะต้องเข้าใจพื้นที่ของตัวเองด้วยผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับครั้งแรกตอนที่เดือนกุมภาปี56เนี่ยตอนที่ขึ้นติดตั้งระบบเนี่ยทางเราเนี่ยออกแบบไว้3แห่งปรากฏว่า2แห่งเนี่ยติดตั้งได้ไม่มีปัญหาแต่แห่งสุดท้ายที่เราไปเนี่ยปรากฏว่าเราล้มเหลวโรงเรียนเนี่ยก่อนที่เราจะขึ้นไปเนี่ยนอกจากเราโทรสอบถามทั้งกศน.ท่า2ยางสอบถามครูประจำพื้นที่ทุกคนพูดตรงกันหมดว่ามีสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งพอผมขึ้นไปถึงก็มีสัญญาณโทรศัพท์จริงๆแต่ว่าเป็นสัญญาณที่ระดับอ่อนมากแล้วก็เหมือนกับมาบ้างไม่มาบ้างถ้าพูดเป็นศัพท์พื้นๆก็เหมือนลมเพลมพัดอะไรประมาณนี้ก็คือโรงเรียนเนี่ยจะมีอยู่ตำแหน่งหนึ่งที่มีทีนี้ผมกำลังจะสื่ออะไรผมกำลังจะสื่อว่าหนึ่งแล้วเนี่ยก่อนที่จะติดตั้งเทคโนโลยีใดๆอะไรเนี่ยเทคโนโลยีนั้นๆมันก็มีข้อจำกัดอยู่ในแต่ละพื้นที่ก่อนจะขึ้นไปเนี่ยนอกจากเรื่องการเตรียมพร้อมเรื่องคนเรื่องรถอุปกรณ์การสื่อสารหรือว่าอะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยการสำรวจหรือการเตรียมตัวการพบปัญหาที่ก่อนที่จะขึ้นติดตั้งเพื่อไม่ให้เปลืองงบประมาณของหลวงมากเนี่ยตรงนี้สำคัญครับผมมาถึงจุดนี้นะคะก็อยากจะให้พวกเราได้มีโอกาสได้ฟังอาจารย์ไพรัตน์นิดนึงนะคะว่าอาจารย์มีแนวคิดหรือว่าวิธีการจัดการในปัญหานี้อย่างไรถึงเป็นที่มาของตรงนี้ค่ะคือดีมากที่จัดอันนี้นะฮะแล้วก็อยากฟังความเห็นจากคนทำงานคนใช้งานแต่ผมอยากเรียนอย่างนี้นะว่าโครงการนี้เริ่มตั้งแต่51ใช่ไหม51มาจนปัจจุบันนี้แล้วก็เราก็เข้ามาเฟสที่2แล้วแต่ผมอยากให้ทำแบบเป็นวิธีการเรียนรู้แล้วก็แก้ไขปัญหาเป็นระยะนะครับคืออันนี้เป็นโครงการตามพระราชดำรินะครับผมได้รับโจทย์จากพระองค์ท่านมาครั้งแรกเนี่ย
ป็นโจทย์ที่ฟังดูแล้วง่ายคล้ายๆบอกว่าจีนเคยถวายแผงโซล่าให้แล้วจีนก็หยุดถวายแล้วแล้วก็จะติดตั้งแผงโซล่าให้กับโรงเรียนเหล่านี้ตอนนั้นเนี่ยเรายังผลิตแผงโซล่าอยู่ผมก็กราบทูลว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรก็ไปติดตั้งแต่ว่าตอนไปติดตั้งเนี่ย เราก็มีคนร่วมงานเยอะนะฮะแต่มันผมก็ทำจากรู้ไม่รู้จนกระทั่งค่อยๆรู้ว่าที่จริงแล้วมันปัญหามันมากกว่าแค่ไปติดคือโจทย์ที่สำคัญเนี่ยมันก็ต้องกลับมาดูว่าอันนี้ทำไปเพื่ออะไรนะครับก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณท่านคือพระองค์ท่านอยากให้โรงเรียนเนี่ย เรียนหนังสือโดยผ่านทางไกลดาวเทียมถูกต้องไหมครับอันนี้ที่ครูเล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็เริ่มเห็นภาพนี่ทำไมต้องเรียนหนังสือผ่านทางไกลดาวเทียมก็อยู่ในที่ทุรกันดารครูก็ไปอยู่ยากอะไรยากนะครับแล้วตอนนี้เวลาจะเรียนทางไกลดาวเทียมคุณต้องเราต้องนึกเป็นลำดับว่าถ้าอย่างนั้นจะต้องมีทีวีมีหลอดไฟมีอะไรพอมีทีวีมีหลอดไฟก็ไฟฟ้าบ้านเรามันเข้าไม่ได้ก็ต้องไปติดโซล่าแต่ติดโซล่านี่แหละก็คือโจทย์ใหญ่คือบำรุงรักษาจะทำอย่างไรมันไม่ใช่โจทย์ว่าเทคโนโลยีมันลึกลับซับซ้อนเลยมันเทคโนโลยีนี่มันซิมเปิลจะตายไปนะครับแต่โจทย์ใหญ่คือบริหารจัดการกับการบำรุงรักษาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นตอนที่ส่งกระดาษมาเราก็ใช้ไม่ได้ตอนนี้เราก็ติดเทเลเมตรีได้แล้วตอนนี้เราก็เริ่มรูปเนี่ยเราเริ่มดีขึ้นแล้วแต่โจทย์เนี่ยก็ยังมีอีกเยอะนะครับผมก็เรียนอย่างนี้ว่าตอนที่เข้าเฟส2เนี่ยผมก็ไปติดต่อบริษัท AIS นะฮะผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าพวกเราเอ๊ะมันต้องมีคนรู้อะไรตรงนั้นดีกว่าเราคือเขารู้โทรศัพท์รู้อะไรแต่ว่ารอบแรกที่ทำงานกับ AIS ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเราเนี่ยคล้ายๆต่อลูกกันแต่ตอนนี้เหตุการณ์มันดีขึ้นเยอะคือผมได้คุยกับคุณสมประสงค์ซึ่งเป็นประธานใหญ่ของ AIS เลยแล้วเขาก็ส่งดร.ธีรศักดิ์มาเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องใช้ประโยชน์มากๆว่าเวลาไปสำรวจเนี่ยตอนนี้เขาก็ไปสำรวจให้ได้ที่นักการพูดเมื่อกี้เวลาขึ้นไปเราไม่รู้ว่ามีไม่มีสัญญาณครูก็บอกเรานั่นก็ทางหนึ่งแต่เขาก็สำรวจให้เราได้เขาก็ลงมาบอกว่าเราตอนนี้มีอีก8แห่งใช่ไหมครับคือพวกทำธุรกิจเนี่ยเขามีพิกัดเขารู้ว่าไอเซลล์เขาอยู่ที่ไหนอะไรที่ไหนเขาก็จะช่วยเราได้อันนี้ต้องเอามุมเอกชนเข้ามาพอเรารู้ว่าสัญญาณตรงไหนเป็นยังไงเขายังบอกผมอีกว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะติดจะเอาอุปกรณ์มาช่วยเราได้ด้วยคือสามารถที่จะติดรีพีเตอร์ให้ได้นะครับยกตัวอย่างอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันแรกเลยเนี่ยการทำงานร่วมกับเอกชนเนี่ยก็จะเป็นตัวที่สำคัญผมว่าประเด็นที่หนึ่งที่จะคัดช็อตว่าสัญญามีไม่มีอะไรนี่อันที่สองที่ผมอยากจะเสนอก็คือว่าถ้าหากว่าสัญญาณมันถึงแล้วเนี่ยไอ้มือถือเนี่ยจะคุยกับครูแล้วใช้รอบแรกในการปฐมพยาบาลได้ไหมคือคล้ายเบื้องต้นที่เท่าที่ครูจะรู้ใช่ไหมฮะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยโทรมาหานักการแล้วนักการบอกอย่างนี้อย่างนี้แล้วจนกระทั่งมันไม่ไหวถึงเอาอาชีวะขึ้นไปได้ไหมคล้ายๆในนี้ก็คล้ายๆต่ายเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะด้านที่สองที่ครูอาชีวะบอกเมื่อกี้สำคัญมากคือว่าเราไม่ต้องขึ้นไปมันประจำเสียเมื่อไหร่จนไม่ไหวเราค่อยขึ้นอย่างนั้นจะดีไหมนะฮะผมว่าอันนี้น่าจะคล้ายๆทำเป็นระบบบริหารจัดการออกมานี่คือบริหารจัดการในการบำรุงรักษาแต่งานที่ผมได้ยินก็คือว่าอย่างแบตเตอรี่เนี่ยที่นักการมาบอกผมว่าต่อไปเอาแบตเตอรี่แบบไม่เติมน้ำกลั่นดีไหมอะไรเงี้ยผมก็บอกอันนี้ก็เสนอมาเป็นข้อคิดถ้าพวกเราเห็นพ้องต้องการว่าดีก็จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่เติมน้ำกลั่นไหมแล้วอีกอย่างคือแบตเตอรี่เวลาถึงรอบเนี่ยเปลี่ยนเลยไม่ต้องรอคือกศน.เนี่ยก็ต้องเรียนให้ท่านว่าคือท่านจะตั้งงบประมาณงั้นถึงรอบก็เปลี่ยนเลยอย่าไปบอกว่าเสียแล้วค่อยเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะบทสรุปของผมก็คือว่าต้องทำวิธีบริหารจัดการที่ดีกว่านี้เราดีขึ้นเยอะแล้วแต่เราต้องบริหารจัดการให้ดีผมเรียนเสริมสักนิดนะว่าทำงานกับก้อยแล้วก็ตอนนี้กำลังทำงานให้ท่านรองนายกหม่อมอุ๋ยปิยาธรเนี่ยนะฮะว่าเรากำลังจะได้งบมาทำโครงการคือท่านมอบให้ผมดูเรื่องช่องว่างสังคมดิจิทัลอีโคโนมีดิจิทัลโซซายตี้เนี่ยผมก็เสนอว่าเอาความรู้ตรงเนี้ยที่บอกมีแต่มีไม่ค่อยมีเวลามายุ่งเนี่ย
ก็บอกให้ไปเขียนมาให้หมดว่าตอนนี้อุปกรณ์เราใช้มีอะไรกำลังเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียนนะโซล่าเซลล์ใช้เท่าไหร่อะไรใช้เท่าไหร่แล้วมานั่งคุยกันว่าแล้วที่เราทำระบบปัจจุบันเนี้ยนะมันจะอันที่หนึ่งเลยเราจะขยายของครูขึ้นไปอีกได้ไหมนัตการบอกผมว่าอยากขึ้น1กิโลวัตต์ผมก็ถามว่าทำไมคุณอยากได้1กิโลวัตต์ไม่ใช่คุณบอกอยาก1กิโลวัตต์แล้วอาจารย์1กิโลวัตต์ผมบอกคุณต้องไปถามครูว่าจะเพิ่ม1กิโลวัตต์เนี่ยครูเขาจะไปทำอะไรต่อไปนึกออกใช่ไหมต้องไปถามครูว่าถ้าได้1กิโลวัตต์แล้วมันอาจจะทำโปรแกรมการใช้งานดีกว่านี้จะใช้ตัดผมใช้ทำอะไรเนี่ยนะกำลังมันไม่พอใช่ไหมตอนไหนทำมันต้องคล้ายๆไต่ learning curveพวกวิศวะเนี่ยเวลามาถึงก็เอา1กิโลวัตต์เอา5กิโลวัตต์ผมบริหารจัดการผมก็ถามว่าทำไมต้องเท่านี้กิโลวัตต์คุณต้องกลับไปตอบแล้วผมจะบอกคุณให้ว่าโครงการเสด็จพระเทพรัตน์เนี่ยเราไม่ได้ขัดสนเรื่องเงินนะผมจะบอกคุณมีคนอยากถวายเงินเยอะมากในโครงการนี้แต่ผมไม่ค่อยเอาเงินปล่อยลงไปเพราะผมไม่อยากเอาเงินปล่อยลงไปในระบบที่บริหารจัดการไม่ดีนึกออกไหมผมยินดีจะปล่อยอีก1กิโลวัตต์ถ้าคุณเสนอคุณลองไปทำไปถามคุณครูว่าครูอาจจะบอกว่าที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยมันขัดสนยังไงแต่ว่าถ้าเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างถ้าเพิ่ม PC ให้สมมติเทเลคอมมันถึงครูบอกเอา PC สักตัวไหมเราใช้ EDL TV ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วครูบอกว่าใช้ PC ใช้ EDL TV จะทำให้นักเรียนมันดีขึ้นได้ยังไงผมอยากได้คำตอบตรงนั้นก่อนพอคุณบอกได้อย่างนี้แล้วมีที่บอกก้อยไงบอกก้อยไปบอกมีว่าคุณไปเรียนในอุปกรณ์ปัจจุบันอย่างนี้แล้วครูอยากได้มากอย่างนี้แล้วถ้าครูอยากได้อย่างนี้มันทำให้นักเรียนกับครูดีขึ้นได้ยังไงอันนี้โจทย์สำคัญมากแล้วจากนั้นคุณทอนมาเป็นโซล่ากิโลวัตต์โอเคจะเอาเท่าไหร่นะแล้วจากนั้นก็เอาไอ้ระบบเทเลเมตรีซึ่งตรงนั้นต้องมีเทเลเมตรีเข้านะถ้าเทเลเมตรีเข้าไม่ถึงคุณก็ถมไม่รู้จักเต็มอีกมันไม่ไหวนะครับแล้วพอเทเลเมตรีได้แล้วคุณก็มาช่วยบริหารจัดการร่วมกับอาชีวะอย่างไรที่อาจารย์จะขึ้นยังไงอะไรไงนี่ที่ผมอยากได้มากผมพูดไปเรื่อยแต่ไม่รู้พวกคุณบันทึกไหมนะที่ครูอาชีวะท่านพูดเมื่อกี้ดีมากที่ท่านทำพลอตติ้งอะไรต่ออะไรผมอยากได้มานานแล้วว่าถ้าอาจารย์จะขึ้นไปโรงเรียนเนี้ยคืออาจารย์บอกคน Google มันไม่เห็นอ่ะแต่ว่าอาจารย์ต้องเป็น Google เองอาจารย์ต้องพลอตเราบอกอันเนี้ยขึ้นไปตรงเนี้ยมันควรขึ้นฤดูไหนระยะเวลายังไงขึ้นกี่วันแล้วบนเส้นทางมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็น knowledge ของเราเพราะฉะนั้นคนรุ่นหลังครูที่จะทำตามหลังอีกทีก็จะขึ้นไปโดยไม่ต้องไปผจญภัยมากกว่านี้ไม่งั้นมันก็เรียนซ้ำถูกไหมคล้ายๆถ้าอาจารย์เขียนคู่มือที่ว่าโรงเรียนของคุณครูกศน.เนี่ยถ้าตำแหน่ง X ตำแหน่ง Y ถ้าจะขึ้นจากอำเภอต้องขึ้นเส้นไหนอะไรไงเราใช้เวลาเท่าไหร่แล้วมีข้อควรระวังอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็น knowledge ให้เราไปว่าขึ้นแล้วตกลงค่าใช้จ่ายตอนนี้ใช้เวลาเท่านี้ขึ้นเท่านี้ลงมาเท่านี้อะไรเงี้ยนะฮะที่ของอาชีวะแล้วที่ผมอยากได้อีกอันนะก็ให้จดไปหมดก็คือการบริหารจัดการของแบตเตอรี่บริหารจัดการแผงบริหารจัดการชาร์จเจอร์อินเวอร์เตอร์นะคุณสมมติผมบอกแบตเตอรี่ถ้าคุณเรียนมาจนถึงปีนี้แล้วคุณบอกอาจารย์ไม่เติมน้ำกันดีกว่าผมก็จะเชื่อคุณว่าไม่ต้องเติมดีกว่าลองไปถามดูถ้าเติมไม่เติมอะไรดีไม่ดีกว่ากันยังไงนะฮะแผงคุณครูมีอะไรดูแลได้ดีไหมที่ว่าเช็ดถูโอเคแล้วไหมอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เหลือชาร์จเจอร์กับอินเวอร์เตอร์ที่เมื่อกี้บอกว่าบางทีครูไปเปลี่ยนแบตเตอรี่เองอะไรเองเนี่ยก็อาจจะมีอินสตรัคชั่นบางอย่างแล้วก็ผมว่าถ้าเกิดนะแบนด์วิดต์โทรคมเราดีนะแล้วคุณสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้นะแล้วครูสามารถคอมมิวนิเคตกับครูได้อินเทอร์เน็ตหรือมือถือโต้ตอบกับคุณได้ไลน์อะไรบางอย่างได้นะแล้วครูบอกว่าอันนี้ผมทำอย่างนี้ดีไหมแล้วท่านอาจารย์ตอบว่าอย่างนี้ๆรวมทั้งคุณครูอาชีวะด้วยโต้ตอบกันด้วยไลน์อะไรบางอย่างเนี่ยนะมันก็จะช่วยชีวิตไปได้เยอะโอเคไหมผมคิดว่าเรามาได้ไกลแล้วเราครบรูปแล้วคล้ายๆร่างกายเราเนี่ยครบรูปแล้วแต่จะทำยังไงให้มันร่างกายแข็งแรงขึ้นโจทย์ผมมีอย่างนั้นแต่พร้อมที่จะมีคนถวายเงินนะถึงรัฐบาลไม่มีเงินก็มีคนมารออยากจะถวายเงินสมเด็จพระเทพรัตน์ที่ผมบอกคุณว่าผมไม่อยากเอาเข้ามาผมไม่กล้าจะไปตอบแหล่งเงินยังไงว่าถวายเสร็จแล้วมันไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเสร็จปุ๊บแล้วรายงานของคุณครูบอกเด็กนักเรียนดีขึ้นอย่างนี้อย่างนี้บำรุงรักษาดีขึ้นอย่างนี้อย่างนี้เราตามงี้เราก็เขียนรายงานให้แหล่งเงินเดี๋ยวอีกก็มาอีกผมทำงานให้แบงค์เป็นที่ปรึกษาแบงค์สองก็บอกอาจารย์มาเอาเงินผมบ้างสิผมอยากถวายสมเด็จพระเทพรัตน์แบงค์ธ.ก.ส.ผ
ผมยังไม่กล้าไปเอาเลยเพราะคุณยังทำรายงานด้วยผมไม่ดีโอเคผมพูดยาวนะครับก็ต้องขอบมีอะไรต่อไม่ต้องขอบคุณมากเลยที่มาแต่อยากให้ครูช่วยเนี่ยคุณต้องจดหมดนะที่ครูพูดถึงอาจารย์พูดถึงเนี่ยมันเป็น knowledge ที่สำคัญมากเราช่วยกันไม่มีใครที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากพวกเราไม่มีตัวอย่างประเทศอื่นแต่เป็นตัวอย่างที่ดีมากผมว่าเป็นโจทย์ที่ดีมากถ้าเราช่วยให้เด็กเรียนหนังสือได้รายได้นี่โอ้โหกุศลแรงมากนะผมว่าดีมากโอเคผมพูดยาวไปแล้วก้อยอ่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เดี๋ยวผมต้องไปอีกอ๋อค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากนะคะแล้วก็ค่ะไม่ทราบว่าในนี้มีท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามอะไรไหมคะท่านอาจารย์อยู่ที่นี่เดี๋ยวจะได้ให้ท่านอาจารย์ช่วยตอบคำถามให้ได้เลยค่ะที่เข้าฟังในตัวบรรยายวันนี้ค่ะก็คือทางบริษัทเราค่ะมีโครงการก็คืออยากจะทำแบบลักษณะโครงการนำร่องเพื่อใช้ไฟฟ้าในบริษัทอะค่ะก็คือเพื่อใช้ในการในลักษณะของเป็นแผงโซลาร์เซลล์แล้วติดเป็นลักษณะของออฟฟิศอะค่ะงานออฟฟิศเป็นหลักอะค่ะค่ะก็เลยเข้ามาลองเข้ามาฟังโครงการนะคะอยู่ชะเชิงเซาเนี่ยค่ะค่ะค่ะไฟฟ้ากับโทรศัพท์ถึงนะถามค่ะได้ค่ะค่ะท่านใครจะพูดอะไรไหมครับยังไงมาแล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.ไพรัชมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรแล้วก็ผู้นำเสวนาของเรานะคะผมมอบแล้วจะคุยต่อก็ไม่ว่า เรียนเชิญอาจารย์จักรพงศ์ค่ะขอบคุณอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.ไพรัชมากนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ขอปิดสัมมนาไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับฟังการเสวนาเรื่องของโครงการน้ำร่องระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในศูนย์การในสถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทยภูเขานะคะขอบคุณค่ะ